อนาคตอย่าเฝ้าคำนึงอดีตอย่ารำพึงใฝ่เฝ้าปัจจุบันเท่านั้นจึงเกิดประโยชน์นาคิดอย่างนี้ค่ำเช้าก็เกื้อเกษมสารอนาคตอย่าเฝ้าคำนึงเดาใฝ่ฝันถึงอดีตอย่ารำพึงหวนคิดถึงสิ่งผ่านมาปัจจุบันเท่านั้นจะสมฝันปรารถนาคิดอย่างนี้ทุกคราจะก่อเกื้อสุขทางใจร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านพักเท่าพำนักพักพาอยู่อาศัย30,000 วันต้องพลันยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครไม่อาจขอต่อสัญญาแม้ชื่อเสียงโด่งดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้โชว์ในโลกาจึงนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตจงพูดคิดตามธรรมคำสั่งสอนนี่คือทางสร้างสุขตถาพรไม่เดือดร้อนเพราะเชิดชูบูชาธรรมใครทำผิดคิดชั่วช่างหัวเขาขอให้เราทำดีไว้อุปถัมภ์ใครอิจฉานินทาหน่อยปล่อยเขาทำเราสุขร่ำช่ำสนุกเขาทุกข์กันหลังจากทำการหลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40 อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายFC ตัวจริงเข้ามาแล้วปะหน้าธรรมะยังไม่จบสุริยันท่านอาจารย์สุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพบอกกราบนมัสการครับพระอาจารย์เพื่อนสาธุสาธุมีวิธีปฏิบัติหัก3 ทาง1บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซักๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธาพุทธสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหววันฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนาอันถาวร
อันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมเอกอุอักโขสโมสรหลุดแต่เป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนะหรือผ่านอ้าวมาแล้วคุณโยมประเสริฐเสริมสุขโยมประเสริฐสมบุกจากกรุงเทพมหานครอ้าวปะหน้าธรรมะต่อ สองการนับเรียกว่าคณะนาเริ่มจาก1จนถึง5ย้อนมาขาน1 2ไปเรื่อยริบถึงนิบถึง10วานย้อนมาขาน1อีกใหม่เรื่อยไปครันถึง15ย้อนมาเริ่มจาก1ใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วริบผันกลับมา1อีกใหม่เรื่อยไปพลันถึง25นั้นหันกลับมาคุณโยมประเสริฐเสริมสุขบอกว่าสาธุนั่นนมัสการนมัสการครับสาธุสาธุนมัสการทางกรุงเทพไปไงบ้างเนาะนี่เริ่ม1ใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพานอ้าวมาอีกท่านหนึ่งจิรปภาขันธปราบโอ้คุณโยมจิรปภาจากกรุงเทพมหานครแถวประตูน้ำสาธุสาธุ3การระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั้นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมณ์ยตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาค้ำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุดจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโลงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกสุขอุราการปฏิบัติวิปัสสนาจิต
ใช้การฟังการคิดและค้นหาคือตั้งจิตพิจารจารณาเรียกสุตตะจินตาภาวนามัยมีอารมณ์73สวยงามมากหกหมวดจากไตรปิฎกยกมาไขหนึ่งขันห้าสองอายตนะในและนอก12ข้อใหญ่ในอารมณ์คุณโยมชุมพศออนสวงโอ้สาธุสาธุคุณโยมชุมพศออนสวงนี่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 คุณนี่เอฟซีใหม่โอ้สาธุสาธุจะต้องไปดูโปรไฟล์ก่อนโอ้โมทนาโมทนาสามธาตุ18ประการสี่อินทรีย์22ห้าอริยสัจสมหกปฏิจจสมุปปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาสัสดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่และเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองธรรมะทั้งผองให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายใจจริงขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวันเย็น ซึ่งตามปกติก็เวลา18นาฬิกา40นาทีตอนเย็นตอนเย็น6โมงเย็น6โมง40ต่างสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7เป็นต้นเอาละขอเจริญพรท่านผู้ฟังท่านผู้ชม
สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเข้ามาแล้วในรายการสาธุเป็นกำลังใจให้กับทางผู้จัดมีอะไรจะคอมเมนต์เข้ามาเรียนถามหรือแสดงความคิดเห็นก็ขอเชิญได้ตามสบายตามสบายนี่นะวันนี้ก็บรรยากาศดีมากท้องฟ้าแจ่มใสในลันคอนในลันคอนอำเภอฮอนตันอำเภอฮอนตันจังหวัดเชสเชียประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษนี่ก็เป็นวัดพระสิงห์ยูเคท่านพระครูศรีสิงหกิจพิเทศเป็นเจ้าอาวาสเป็นประธานสงฆ์อยู่ที่นี่เป็นวัดสิงห์สาขาวัดพระสิงห์หลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษอยู่อีก4รูปรวมเป็น5รูปท่านอาจารย์กายหานรงค์อาจารย์ท่านโอมท่านอ้ำอีกหลายรูปเนี่ยเป็นพระธรรมทูตประจำอยู่ที่วัดพระสิงห์ยูเคนี่แล้วก็นี่วันที่23นี้จะได้จัดงานฉลองวัดพระสิงห์ครบ11ปีนี่แล้วก็จะได้มีการวางศิลาฤกษ์ในการสร้างฐานเจดีย์ที่วัดพระสิงห์สวยงามมากตอนนี้กำลังส่งมารอจากเมืองไทยเนี่ยที่ลงรอช่างป้อมแต่ว่ายังอยู่กลางทะเลตอนนี้นะยังอยู่กลางทะเลอยู่ในเรือก็ส่งมาหลายเดือนแล้วก็จะถึงเนี่ยเดือนเนี้ยถึงปลายเดือนเนี่ยแต่ว่าคงไม่ทันวันที่23นี่นะวางศิลาฤกษ์วางฐานสร้างฐานอะไรไว้ก่อนพอมาถึงก็ยกขึ้นวางเลยไม่แน่อาจจะทันอาจจะมาทันวันที่22อะไร22นี่นะใช้เวลานานเนี่ยเป็น3เดือนจากเมืองไทยมานี่นะ3เดือนตาทุกขอให้ทันด้วยวันที่23เนี่ยมาถึงก็ยกขึ้นใส่เลยวางศิลาฤกษ์อะไรก็ยกขึ้นวางคือบนฐานเลยเตรียมพร้อมหมดแล้วสวยงามมากอันนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระธรรมกันเพราะว่าดูไปดูมาจะหมดเวลาอีกแล้วมันไวจริงๆเวลาวาลีนี่นะไม่มีจะคอยใครเลยเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาเหมือนกันนะอึดชักช้าและอึดอัดเดี๋ยวจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปเหมือนกันนะ
อันนั้นวันนี้ก็เอามาสู่เนื้อหาของธรรมะกันเลยไม่ได้ได้ไอ้นี้ไว้แล้วปะหน้าไว้แล้วปะหน้าไว้แล้วเมื่อกี้นี้ไหนละบอกว่าอดีตอย่าไฟเฝ้ารำพึงอนาคตอย่ารำพึงไฟเฝ้าปัจจุบันเท่านั้นจึงเกิดประโยชน์นาคิดอย่างนี้ค่ำเช้าก็เกื้อเกษมสารก็เกื้อเกษมสารก็คือเป็นธรรมะที่เตือนใจเตือนใจให้เราพูดไปพูดมาอาจารย์กายเข้ามาแล้วอาจารย์กายหานนรงค์วัดพระสิงห์ยูเคเรานี้เองนะวัดพระสิงห์ยูเคเรานี้เองวันนี้ออกอากาศที่วัดพระสิงห์ลันคอนเชสเมียเชสเชียเชสเชียมาได้วันหนึ่งนะมาเมื่อวานมาเมื่อวานนั่นนะก็มาอดีตก็ผ่านไปแล้วอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงใครมัวไปเนี่ยอะไรอะไรมัวไปคิดถึงเนี่ยมัวไปคิดถึงเรื่องอดีตก็จะทำให้ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่ามันนี่นะเขาเรียกว่ามันเอาคืนมาไม่ได้เอาคืนมาไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันผ่านไปแล้วไม่มีใครสามารถที่จะเอาคืนมาได้แม้วินาทีเดียวหรือ1นาทีก็ไม่สามารถที่จะเอาคืนมาได้ส่วนเรื่องในอนาคตก็เหมือนกันอนาคตก็ยังไม่มาถึงอนาคตยังมาไม่ถึงถ้ามัวไปคำนึงถึงเรื่องอนาคตก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์อยู่เหมือนกันมันจะมาเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้อันนั้นก็ไม่ควรที่จะไปคำนึงถึงมันสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรในปัจจุบันปัจจุบันเท่านั้นจึงเกิดประโยชน์นา
คิดอย่างนี้ค่ำเช้าก่อเกื้อเกษมสารอันนี้ค่ำเช้าก่อเกื้อเกษมสารแล้วก็มีเขาเรียกอะไรเขาเรียกกราบห่อคงเขาเรียกกราบห่อคง กราบห่อคงเนี่ยโครงเนี่ยโครงสี่สุภาพเนี่ยบอกว่าอนาคตอย่าเฝ้าคำนึงเดาใฝ่ฝันถึงอดีตอย่ารำพึงหวนคิดถึงสิ่งผ่านมาปัจจุบันเท่านั้นจะสมฝันปรารถนาคิดอย่างนี้ทุกคราจะก่อเกื้อสุขทางใจก่อเกื้อประโยชน์นะก่อเกื้อประโยชน์ที่จะพึงมีพึงได้ก็เกื้อประโยชน์ที่จะพึงมีพึงได้ดูไปดูมาหมดเวลาพอดีหมดเวลาพอดีท่านอาจารย์หานะลงเป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยวันนี้นึกว่าจะเป็นโยมจุมพศอ่อนสวงเออไม่ใช่นะท่านอนุรุกเข้ามาท่านสุดท้ายพอดีเลยขอบคุณทุกๆ ท่านโมทนาอาญาโยมทุกๆคนที่เข้ามาแล้วขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งหลายมีท่านอาจารย์กายเป็นต้นวันนี้หมดเวลาหมดขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยผ่านพ้นเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร